อนนี้หุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยจริงๆมันเอาท์เพอร์ฟอร์มเพื่อนมากเลยนะปีนี้ขึ้นมา 50-60% ครับแล้วมันไม่ลงนะครับคือโอเคในช่วงที่ผ่านมามันไม่ไปต่อถูกไหมฮะก็คือคนสลับไปเล่นที่อยู่โซนล่างไม่ลงครับจะให้นักทุนซื้อต่อไหมหรือว่ารอย่อฮะครับเชิญเลยครับพี่บอลครับจริงๆเป้าหมายออกเปเปอร์ของพี่วันนี้เนาะคือการที่เราจะมาไฮไลท์ว่าอะไรคือแคตตาลิสต์ต่อไปสำหรับคุ้มกลุ่ม ICT ที่เรามองว่า earning มันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วแต่มันจะมี add on ตัว earning ในปีหน้านะครับพี่เอาไฮไลท์ก่อนว่าพี่ยังบูลลิชเซกเตอร์นี้อยู่เนาะเรื่องที่พี่บูลลิชเซกเตอร์คือเรื่องของการแข่งขันที่น้อยนะครับนำมาซึ่งการปรับราคานะครับเราเห็นละอาปูนะครับหรือว่ารายได้ต่อเลขหมายเนี่ยมันปรับตัวขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วขึ้นต่อเนื่องเลยนะถ้าเกิดมันดูเป็นควอเตอร์ควอเตอร์คือขึ้นเป็นควอเตอร์เลยก็ยังมาไอเนี่ยมันจะสะท้อนเทรนด์อาปูที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันยังออนอยู่และไอพออาปูมันขึ้นเนี่ยมันก็นำมาซึ่งกำไรนะครับของ Advance กับ True เนี่ยที่เราเห็น2ไตรมาสแล้วนะไตรมาส1ไตรมาส2ที่ออกมามีเซอร์ไพรส์แล้วก็ตลาดก็ปรับประมาณการของบริษัททั้งคู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันดูเหมือนว่าโอ้ยทุกอย่างมันอินเดอะไพรส์ไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วราคาหุ้นก็ขึ้นเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีทั้ง2ตัวเลยนะครับมาตัวที่พี่คิดว่ามันจะเป็นไฮไลท์สำหรับตัวกลุ่ม ICT ต่อไปนะครับคือเรื่องการประมูลนะครับอาทิตย์ก่อนลงทุนผมบอกพี่ว่าประมูลไม่เคยมีแบบมาดีๆกับไอ้เซกเตอร์นี้เลยเนาะประมูลทีไรเนี่ยมันมาซึ่งราคาที่มันแพงทุกทีนะครับแต่รอบนี้เนี่ยปีหน้านะครับเราเจอการประมูลแน่นอนนะครับเพราะว่าคลื่นความถี่ของตัวโอเปอเรเตอร์3คลื่น850 2001 2003นะครับมันจะอ้องออกมาประมูลทำไมต้องออกมาประมูลเพราะว่ามันเป็นคลื่นความถี่ที่โอเปอเรเตอร์เนี่ยทำไว้กับตัว NT นะครับและปีหน้าเนี่ยสัญญากับ NT จะหมดลงนะครับเมื่อก่อน NT เคยเป็นเจ้าของเรื่องคลื่นความถี่เนาะแต่ปัจจุบัน NT ไม่ใช่เจ้าของคลื่นความถี่แล้วเพราะงั้นพอขึ้นความถี่อะไรที่มันหมดสัญญาสัมปทานหรือว่าหมดการที่ NT จะเป็นเจ้าของเนี่ยมันต้องโอนกลับมาที่กสทช.แล้วออกไปประมูลนะครับนั่นแปลว่าปีหน้า3ขึ้นความถี่ออกมาประมูลแน่นะครับ850 2001 2003อย่างที่เราบอกนะครับถามว่าแล้วโอเปอเรเตอร์จะเอาไหมนะครับไอ้3ขึ้นเนี้ยนะครับเราบอกว่าต้องเอาเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยถามว่าขึ้นความถี่เยอะแล้วใช่ไหมโอเปอเรเตอร์จำเป็นต้องเอาหรือเปล่าไม่จำเป็นแต่ที่เขาเอาเนี่ยเขาจะไปเอาขึ้นความถี่ที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงว่าทำไมต้องเอาขึ้นความถี่ปัจจุบันนะครับอย่างตัว True เนี่ยเขามี850นะครับกับ2003ที่เช่ากับ NT อยู่850ไม่เอาแน่ๆนะครับ850เนี่ยเช่าเนี่ยอยู่ประมาณนัก2-3,000 ล้านต่อปีนะไม่เอาแปลว่าอะไรฮะคอสหายไปเลยนะ2-3,000 ล้านอันนี้หายแบบทิ้งเลยนะนะครับแล้ว True เนี่ยจะเอาอะไรนะครับ True จะไปเอา 2,003 ถามว่าทำไมต้องเอา 2,003 เพราะว่ามันมีไอ้ตัวลูกค้านะครับค้างอยู่บนคลื่นเนี้ยของ 3G 4G อยู่นะครับคลื่น 2,003 เนี่ยตอนเนี้ยมีอยู่ประมาณสัก60เมกนะครับเขาเช่าอยู่กับ NT นะจ่ายไอ้ตัว 2,003 เนี่ย 4,600 ล้านต่อปีนะอธิจำตัวเลขนี้ดีๆนะปีหน้าพอประมูลเนี่ยเราคิดว่าจะไม่มีคู่แข่งที่เป็นหน้าใหม่อย่างคล้ายๆ Jazz ที่เข้ามาประมูลไอ้ตัว 4G รอบที่แล้วนะครับมันจะคล้ายๆกับ 5G ที่การแข่งขันนี่เบาบางมากราคาที่บิดกันนี่คือบิดแบบราคาตั้งต้นเลยอ่ะที่กสทช.ตั้งนะครับรอบนี้เราคิดว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่ามีแค่2เจ้าแถมไม่มีผู้เล่นรายใหม่นะครับ True เนี่ยเราคิดว่าเขาจะได้ตัว By License 2003เนี่ยที่ราคา 10,000 ล้านนะครับ 10,000 ล้านอาทิตย์คิดง่ายๆเลยเนาะว่าต้นทุนคืออะไรต้นทุนมันคือค่าเสื่อมค่าเสื่อมคิดยังไงเอา 10,000 ล้านหาร15ปีปีนึงปีนึง True เนี่ยแปลว่าจะต้องโดนค่าเสื่อมเนี่ยประมาณสัก800ล้าน800ล้านเทียบกับ4,600ถามว่านี่คือ cost saving หรือเปล่าโอ้โห cost saving นี่คือ 4,000 ล้านนะแน่นอนแน่นอนครับ 4,000 ล้านสำหรับ True นะครับถามว่า 4,000 ล้านคิดเป็นเท่าไหร่กับ earning ปี2025 earning ถูกขึ้นมาแล้วนะแต่ 40% ของ earning ปีหน้าแปลว่า earning ของ True ปีหน้าที่เราเห็นว่ามันมีช่วงอัตราเร่งนะครับจากระดับ 7,000 8,000 ล้านปีนี้ไปเป็น 10,000 ล้านปีหน้าเนี่ยมันยังมีตัว add on จากเรื่องของการประมูลขึ้นอีก
อาจารย์ตัวเนี้ยนะ DP ที่ลดลงตรงเนี้ยครับพี่บอลครับพี่บอลรวมไว้ในประมาณการแล้วใช่มั้ยฮะยังครับยังครับนี่แหละครับคือสิ่งที่พี่บอกว่าด้วยความที่เราบอกว่าเราทำเป็นเซนส์ให้นักลงทุนเห็นว่าการประมูลรอบนี้มันไม่ได้เป็นการ destroy value หรือว่าการ destroy ตัว earning ของเซกเตอร์แต่มันกลับเป็นตัว add on ตัว earning มากกว่าอย่างที่บอกอาทิตย์ไปว่านักลงทุนเนี่ยทุกคนกลัวหมดเลยพอมันพูดถึงการประมูลทีไรเนี่ยมันนำมาซึ่งตัวเม็ดเงินที่จะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับนั่นแปลว่า capex cycle จะกลับนะเม็ดไอตัว free cash flow ก็จะหายแล้วมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมที่ NT จะมาร่วมบิดแข่งอาทิตย์ก็เห็นเนาะอันนี้แบบไม่ได้อยากจะแบบไปดูว่า NT จะแบบมี capacity เท่าไหร่เนาะแต่ NT เนี่ยเอาจริงอะถามว่าเขามีเม็ดเงินมาสู้กับพวก operator พวกนี้ไหมยากมากรอบที่แล้วเนี่ยเขาเข้าประมูลตัวขึ้นความถี่เดียวเลยคือ700 2006 2,000 ไอ้ตัว26กิกเขาแทบจะไม่ประมูลเลยเพราะเขารู้ว่าประมูลพวกนี้มันต้องไปแข่งโอเปอเตอร์ถามว่าไหวจริงๆเหรอมันเหมือนผู้เล่นหน้าใหม่อาทิตย์อยู่ได้ไปไม่พอนะอยู่ต้องไปลงโครงข่ายด้วยโครงข่ายก็เป็นโครงข่ายของโอเปอเรเตอร์ครับค่ะเพราะฉะนั้น NT เนี่ยพี่เข้าใจว่าเขาจะไม่เข้ามาประมูลตัวขึ้นความถี่พวกนี้แน่ๆแล้วก็คงไม่ใช่คือบ้าเลือดไม่ได้อะเพราะว่าเขาคือหน่วยงานรัฐเนาะบ้าเลือดก็แปลว่างบของไอ้ตัวรัฐบาลมันปูดโดยไม่จำเป็นครับค่ะเพราะฉะนั้น NT พี่ว่าไม่ใช่ตัวที่จะมาสไปอัพตัวราคานะครับมาอีกตัวหนึ่งแอดวานนะครับภาพเดียวกันเลยแอดวานเนี่ยมีขึ้น 2,001 ที่เช่ากับ NT อยู่เนาะจำตัวเลขเหมือนขายทูนะครับเช่าปีหนึ่งนะ 3,900 ล้านนี่แค่30เมกเองนะน้อยกว่าทูครึ่งนึงนะจ่าย 3,900 ล้านคิดแบบนี้ก็คือใช้ตัวราคาเมกเท่ากับตัวทรูเลยถ้าเกิดเขากลับไปเอา30เมกบน 2,001 นะครับนั่นแปลว่า Advance เนี่ยจะจ่ายเงินค่าขึ้นเนี่ยประมาณ 6,000 ล้าน 6,000 ล้านหาร15ปีออกมาเป็นค่าเสื่อมต่อปีเท่าไหร่ฮะ400ครับ 3,900 เหลือ400หายไป 3,000 เกือบ 3,600 เพิ่มกำไรปีหน้าเท่าไหร่ครับ 10%เราพยายามเพ้นภาพว่าการประมูลรอบนี้อย่ากลัวมันไม่ใช่การเพิ่มไซเคิลของไอ้ตัว free cash flow หรือว่า capex cycle รอบใหม่แน่ๆ2นะครับมันไม่ใช่การที่จะทำให้ตัวกำไรของ operator ลดลงเหมือนครั้งก่อนๆแน่ๆนะครับกลับกันมันกลับไปเป็นตัวเพิ่มตัวกำไรให้กับตัว True กำไรให้กับ Advance ด้วยเพราะว่าปัจจุบันเช่าแพงครับง่ายๆแบบนั้นเลยก็คือครับตัวประมูลนี้มันจะเกิดขึ้นช่วงไหนครับพี่บอลปีหน้าโอเคครับหลักการเนาะก็คือว่าขึ้นความถี่ของ Advance กับตัว True เนี่ยมันจะหมดประมาณเดือนสิงหาปีหน้านะครับตามหลักการประมูลของกสทช.เนาะอย่างน้อยเขาต้องใช้เวลา6เดือนนะครับหรือ8เดือนก่อนที่สัญญาเนี่ยมันจะหมดก็แปลว่าเราเอาสิงหาเป็นตัวตั้งเราย้อนกลับมาต้นปีคือไตรมาส1เนี่ยควรจะเห็นเรื่องของการประมูลละครับผมครับแน่นอนนะครับก็พอดีเลยคืออย่างที่พี่บอกว่าแคตาลิสต์ของเซกเตอร์เนี่ยมันยังไม่จบนะครับเรื่องของออคชั่นเรามองเป็นบวกแทนที่จะมองเป็นลบครับผมครับผมชัดเจนครับพี่บอลครับก็ยังบายทั้งคู่นะครับเป็นทรูเนี่ยพี่ให้ทาร์เก็ต12แอดวานซ์คือ280ราคาขึ้นมาดีเนาะตอนนี้อัพไซด์ก็ประมาณสัก 10% แต่อย่างที่พี่บอกว่าพอออคชั่นมันเปิดรูมเนี่ยมันก็มีไอ้เรื่องของอัพไซด์จากราคาหุ้นถามว่าท็อปพิกเป็นใครก็เหมือนเดิมเลยคือเรายังชอบทรูอยู่แล้วตอนเนี้ยเราเห็นราคาทรูที่มันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตัวแอดวานซ์ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นโอกาสเลยเพราะว่าตัวทรูเนี่ยภาพของไอ้ตัวทรูก็คือว่าเออร์นิ่งเนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วเวลาอาทิตย์เห็นเนาะพอเวลา earning ที่มันเทิร์นอะราวมาเนี่ยเวลามันเทิร์นอะราวทีอ่ะมันเทิร์นอะราวเป็นเท่าๆไตรมาส1 800ไตรมาส2 2,001 คือมันเทิร์นเป็นเท่าๆอ่ะครับครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัว True เนี่ยเรายังมองเรื่องของ Catalyst ยังมีอยู่ปีหน้าไม่ต้องจ่าย850มาแน่ๆแล้วก็ประมูลขึ้น 2,003 ก็ได้ราคาถูกลงเพราะฉะนั้น earning ยังเป็นขาขึ้นอยู่สำหรับตัว True แล้วก็มีเรื่องของการที่ตอนนี้เขาสะสมกระแสเงินสดได้จากไอ้ตัวกำไรละ
ปีหน้าจะเป็นเรื่องของการคืนหนี้เพราะฉะนั้นแคทาลิสต์สำหรับตัว2ก็คือกำไรก็จะเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าจะเริ่มมีการจ่ายดอกเบี้ยละนะครับดอกเบี้ยจ่ายก็จะลงอีกไปเพิ่ม earning นะครับเพราะฉะนั้นเรามอง2เนี่ยมีอัพไซด์ของ earning มากกว่าตัวไอ้ฟานถึงเลือกมาเป็นท็อปพิกครับครับผมโอ้โหชัดยิ่งกว่าชัดนะฮะใครมีอยู่ก็อย่าพึ่งขายนะนักทุนนะไซเคิลขาขึ้นเพิ่งเริ่มต้นจริงๆสำหรับกลุ่มสื่อสารวันนี้ขอบพระคุณพี่บอลมากๆนะครับได้ครับอาทิตย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ